ศิลปินแนวหน้าของประเทศอีกท่านหนึ่งก็คืออาจารย์ธนิษฐ์ศรีกลิ่นดีนะคะวันนี้ท่านไปบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์นะคะให้กับอาจารย์แล้วก็นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้รับฟังกันอาจารย์นักศึกษาถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่นะคะเราไปฟังบทเพลงที่อาจารย์บรรเลงกันก่อนค่ะบทเพลงนี้เป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ความฝันอันสูงสุดนะคะคือไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาที่อยู่ณที่นั้นถึงกับกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่เสียงขลุ่ยของอาจารย์เนี่ยกรีดเข้าไปในหัวใจแม้กระทั่งของเราสองคนและทีมงานนะคะเป็นการโพสต์ผ่าน Facebook ของ PR รามคำแหง University นะคะคืออาจารย์ธนิษฐ์ศรีกลิ่นดีเนี่ยถือว่าเป็นปรมาจารย์ด้านดนตรีไทยค่ะท่านไปบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์เนี่ยหลายเพลงด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเพลงแสงเทียนแล้วก็เพลงความฝันอันสูงสุดเพื่อเป็นการแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชให้กับคณาจารย์และก็นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะ